ดังนั้นหนังสือทุกเล่มเนี่ยมันเป็นความงดงามแน่ๆอยู่แล้วมันเกิดจากการกลั่นของการคิดของคนที่ถ่ายทอดไปสู่คนอ่านและคนอ่านเนี่ยถ้าอ่านหลากหลายแล้วมันเกิดการรู้คิดและการรู้คิดเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีเขาถึงบอกว่ามีคำหนึ่งที่เรียกว่าทำให้เจริญขึ้นดังนั้นผมก็คิดว่าไม่ว่าใครหรอกถ้าอ่านหนังสือเนี่ยก็จะมีแต่ความเจริญแล้วก็มีความรู้คิดในทิศทางที่ดีก็คิดว่าเราก็มีจุดมุ่งหมายที่ดีแล้วที่เริ่มต้นคุยกันแล้วก็บ่อยแล้วบ่อยต่อไปในเรื่องของการอ่านขอบคุณค่ะก็มาถึง พี่รสนานะคะจะปิดท้ายยังไงดีคะเรื่องการอ่านสร้างชาติเนี่ยค่ะคือดิฉันคิดว่าระบบการศึกษาเราเวลานี้เนี่ยอาจจะล้มเหลวนะฮะเพราะว่าเราส่งเสริมการอ่านสิ่งต่างๆอย่างนิทานหรือว่าเรื่องราวอื่นๆเนี่ยซึ่งสร้างจินตนาการแล้วก็เสริมสร้างจริยธรรมเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปคือเราให้เด็กใช้เวลากับการติวหนังสือเยอะมากแล้วก็ติวหนังสืออ่านหนังสือเดี๋ยวนี้แม้แต่เด็กอนุบาลก็ต้องเตรียมติวเพื่อจะสอบเข้าชั้นป.1แล้วก็ติวกันไปตลอดสร้างความเครียดเรื้อรังให้กับชีวิตของเด็กนะฮะซึ่งนี้คิดว่าการศึกษานี้มันต้องพิจารณาค่อนข้างมากแต่ถ้าหากว่าเราเปิดพื้นที่ที่ว่างแล้วให้เด็กได้อ่านสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วให้เขาเลือกสรรไม่ใช่จับยัดเข้าไปในสมองเขาในหัวเขาคือเหมือนกับหัวสมองเขาเป็นแก้วเปล่าเปิดมาปุ๊บแล้วก็เททุกอย่างที่คิดว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ทำให้เป็นการสร้างเสริมคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับการสร้างชาติแต่ถ้าหากว่าเราเปิดพื้นที่ว่างเนี่ยแล้วมีหนังสือดีๆให้เด็กอ่านเนี่ยไม่ใช่อ่านแต่หนังสือเรียนสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขารู้ว่าการที่เขามีชีวิตขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำคือเขาต้องทำเพื่อคนอื่นด้วยเขาจะต้องทำเพื่อสังคมโดยส่วนรวมแล้วเมื่อเขาทำเพื่อสังคมโดยส่วนรวมนั้นตัวเขาเองจะได้ไม่ใช่ว่าเขาได้เพราะว่าเขาไปเที่ยวแย่งชิงกอบโกยแล้วฉันคิดว่าระบบการศึกษาเวลานี้เนี่ยเราไปสอนให้เด็กแข่งขันแย่งชิงแพ้คัดออกซึ่งสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความมันไม่สร้างเสริมคุณภาพของชีวิตที่แท้จริงแต่ถ้าหากว่าเราเปิดพื้นที่ให้เด็กเนี่ยได้แสวงหาได้เสาะหาหนังสือดีๆได้อ่านเนี่ยได้มาถกเถียงกันได้มาคุยกันว่าเขาได้อะไรบ้างจากสิ่งเหล่านี้เขาเรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่เขาได้อ่านนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คุณภาพของเด็กคุณภาพของการศึกษาของเราดีขึ้นนี่คิดว่าความหลากหลายของหนังสือเนี่ยมีความจำเป็นมากเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยฮะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะปิ้งหนังสือเล่มไหนเหมือนเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามีหู40 50วิธีการในการปฏิบัติธรรมที่ให้เหมาะกับของเราเหมาะกับวิธีคิดของเราเพราะว่าในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าในจุดที่เรากำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยถ้าเกิดมีหนังสือสักเล่มที่มันเข้ามาตอบชีวิตตรงนั้นพอดีเนี่ยโหมันเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมสิ่งที่มันหลากหลายเหมือนอาหารที่มันหลากหลายเนี่ยที่หลากหลายแล้วมันทำให้เราได้คุณค่าจากสารอาหารอย่างสมบูรณ์คืออาหารนี่มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตเราอยู่ได้นะแต่หนังสือมันช่วยให้สติปัญญาคุณธรรมของเราเจริญเติบโตขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้คิดว่าในระบบการศึกษาเรายังให้ความสำคัญน้อยเกินไปเพราะถ้าหากว่าเราจะทำให้การศึกษานั้นมาให้ความสำคัญกับการผลิตหนังสือดีๆหลากหลายประเภทแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาแสวงหาตรงนี้มากขึ้นเรียนเชื่อว่านั่นจะเป็นการศึกษาที่แท้จริงค่ะขอบคุณมากค่ะก็ลองดูนะคะว่าเป็นข่าวดีว่าแนะนำมติว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าเช้านี้หมาดๆเลยนะคะบอกว่าจะเอาเรื่องของการอ่านเข้าสู่วาระแห่งชาติเนี่ยจะเป็นจริงเป็นจังได้มากน้อยแค่ไหนนะพี่ปองบอกชาตินี้หรือชาติหน้าไม่รู้ค่ะแต่ว่าเราคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัววันหลังต้องมีคอมมิตนะคะให้ลงในสัตยาบันว่าวาระแห่งชาติไหนนะเพราะว่าตั้งแต่ที่ฉันจำความได้ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องการอ่านมามันถูกส่งเสริมมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กจนโตนะคะเราก็ต้องมาส่งเสริมกันไม่รู้จะส่งเสริมกันไปถึงไหนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ปรารถนาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอีกแรงกระเพื่อมนึงที่จะส่งนะคะให้ภาครัฐเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็ทำให้เด็กยุคใหม่ได้เติบโตขึ้นมาแล้วมีการอ่านนะคะอ่านหนังสือหลากหลายชนิดนะคะเพิ่มสีสันชีวิตให้งดงามจะเป็นไปได้แต่ว่าทั้งสิ้นทั้งปวงจะเกิดได้ก็ต้อง
สองมือของพ่อแม่สองมือของผู้ใหญ่สองมือของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะที่ต้องมาช่วยกันรวมกันแล้วก็รวมเป็นหนึ่งผลักดันให้เกิดเด็กไทยในวันหน้าเป็นเด็กที่รักการอ่านนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรทั้ง3ท่านมาให้ความรู้กับเราเต็มอิ่มในหลากหลายแง่มุมและเชื่อค่ะว่าประโยชน์จากสิ่งที่ท่านทั้ง3คนได้ให้ในวันนี้เนี่ยจะถูกนำกลับไปปรับประยุกต์ใช้กับทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณท่านทั้ง3คนค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเพราะว่านี่เป็นโครงการต่อเนื่องเพราะว่าในโครงการแรกดิฉันก็มีโอกาสที่ได้ไปพูดคุยนะคะกับอาจารย์หลายท่านกับโครงการเนี่ยค่ะนิทานไทยเพื่อเด็กนี่นะคะเราคงจะเห็นวันนี้มีเป็นแบบว่าเวอร์ชั่น2ออกมาแล้วใช่มั้ยคะนะคะวันนี้ถามก่อนเลยค่ะท่านแรกนะคะซึ่งวันนี้ให้เกียรติมากับเราด้วยอยากจะทราบก่อนเลยทั้ง3ท่านดีกว่ามารวมตัวกันได้ยังไงฮะอาจารย์เพราะแต่ละคนนี่เรียกว่าเป็นถ้าเป็นหนังจีนก็คือเป็นสุดยอดของแต่ละเมืองนะคะอาจารย์เป็นมาเจอกันอย่างไรคะมีผู้ชักชวนใครคะนะฮะก่อนหน้านั้นนานแล้วแหละนะครับว่าจะมีการทำนิทานไทยนะผมก็ตั้งหลักรออยู่ที่บ้านอย่างเดียวเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะโทรมานะพยายามรอนะคะแต่ในที่สุดแล้วก็ได้มาร่วมโครงการนี้จริงๆครับผมนะฮะก็เป็นเพราะว่าอะไรเนี่ยก็เอาไว้คุยกันที่หลังอาจารย์จะอุบไว้ก่อนนะครับอันนี้คือส่วนของผมก็คือเป็นคนหนึ่งที่เขาเชิญให้เข้ามาร่วมในโครงการค่ะอาจารย์ก็เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับเด็กๆก็เลยตอบตกลงทีนี้ค่ะอีกท่านนึงนะคะอาจารย์ปรีดาอาจารย์แสดงว่าอาจารย์จะต้องตกลงกับเขาก่อนอาจารย์ถึงมาชวนอาจารย์ชีวันใช่ไหมคะครับคือไม่ได้ตกลงว่าจะชวนอาจารย์ชีวันที่ตกลงคือตกลงโครงการไม่ได้ว่าหมายถึงว่าไม่ทิ้งอาจารย์ชีวันนะเหมือนผมเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ในวงการหนังสือเด็กนะครับเพราะว่าอย่างอาจารย์สุรเดชเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินนะครับในฝั่งหนังสือเด็กก็จะมีแบบเนี้ยอาจารย์ชีวันมีหลายอีกหลายท่านอาจารย์เกลิกยุ้นพันธ์อะไรนึงครับก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่คราวนี้เราก็ร่วมงานกับอมรินทร์มาตั้งนานแล้วก็ได้พูดคุยแนวคิดที่อยากทำนิทานไทยนิทานไทยเลยนะครับไม่ใช่หนังสือเด็กที่ทำโดยคนไทยเท่านั้นนะครับโดยคุณชูเกียรติอุทุกพันธ์เป็นเหมือนนิทานพื้นบ้านอย่างนี้ใช่ใช่ครับใช่เดิมเราจะใช้คำว่านิทานพื้นบ้านด้วยซ้ำแต่คนนี้พอใช้คำว่านิทานพื้นบ้านปุ๊บมันจะตีกรอบเราทันทีเลยว่าเรื่องที่ออกมาต่อไปนี้ต้องเป็นนิทานพื้นบ้านเท่านั้นอย่างเช่นนาง12ป้าบู่ทองสังทองสังอะไรพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่าเป็นโจทย์ยากสำหรับเราแต่เราถ้าเราใช้คำว่านิทานไทยพอนิทานไทยปุ๊บมันก็แต่งโดยคนไทยยุคใหม่ก็ได้ยุคไหนก็ได้มันก็กว้างขึ้นมันก็ถางกว้างขึ้นก็พูดคุยกันแล้วคราวนี้นี่ก็ทำไมไม่ใช่นักเขียนภาพประกอบที่เขียนภาพประกอบหนังสือเด็กมาแล้วเนี่ยเราก็พูดกันนานมันก็สืบเนื่องมาจากหลายท่านที่เป็นศิลปินมาทำกับเราเนี่ยเคยวาดภาพให้ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาชนกนี่นะครับก็เหมือนกับติดลมท่านเหล่านั้นติดลมได้วาดคนละหนึ่งรูปคนละหนึ่งรูปใช่ไหมครับอยากจะวาดเยอะๆใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าวาดประกอบนิทานหนึ่งเรื่องเนี่ยมันวาดโอ้โหเป็นสิบกว่ารูปแล้วเต็มที่เรียกว่าให้พื้นที่เต็มที่เลยเราก็พูดกันว่าเอ๊ะน่าจะให้ฝั่งนี้คือฝั่งศิลปินจริงๆเนี่ยไปท้าทายเขาหน่อยสิว่าเขาอยากมาตีความนิทานออกมาเป็นภาพไหมแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าหลายท่านเกือบทุกท่านเลยนะครับมีลูกในวัยที่กำลังอ่านนิทานก็มีโรคของเด็กติดมาด้วย มีโรคไม่งั้นก็ทำงานกันค่อนข้างจะยุ่งอยู่เหมือนกันครับค่ะอาจารย์สุเดชครับพออาจารย์ปรีดาไปทับทามตกลงเลยไหมฮะหรือว่ายังไงฮะในส่วนของผมเองที่พี่ปรีดาโทรมาก็ดีใจเพราะว่าส่วนหนึ่งผมก็ชอบอยู่แล้วเวลาพาเด็กๆพาลูกไปนะฮะตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราพยายามจะผลักดันไม่ให้เขาไปเข้าไปที่ร้านขายพวกเกมพวกอะไรใช่พวกเยอะจนเกินไปก็เลยมาร้านหนังสือเพราะนั้นทุกครั้งที่พาลูกไปเข้าห้างเนี่ยก็คือไปที่ร้านหนังสือตลอดเวลาเลยแต่น่าเสียดายว่าร้านหนังสือบ้านเราเนี่ยผมว่าเขาให้เกียรติกับคนอ่านหนังสือโดยเพราะวัยเด็กเนี่ยน้อยเกินไปหน่อยบางทีเราเด็กจะไปอ่านหนังสืออะไรดูธรรมชาติของเด็กเนี่ยก็ต้องเปิดอะไรบ้างเนี่ยแต่คนที่คอยดูแลจะมาดูอยู่เรื่อยนี่เปิดเบาๆอะไรเบาๆคือแบบคือรู้สึกแทนที่จะสนับสนุนกับกลายเป็นการกีดกันเด็กไม่อ่านหนังสือซะมากกว่าอย่างนี้ต้องเจอดิฉันค่ะ จริงๆในส่วนนั้นเพราะว่าลึกๆจริงๆแล้วผมเกิดความแค้นลึกๆก็เลยคิดว่าในส่วนหนึ่งที่รับปากตรงนี้นอกจากความชอบที่เราเติบโตมากับหนังสือแล้วเนี่ยนิทานภาพแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงลูกปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีงานเราอยู่ในเชลหนังสือจริงๆใช่ไหม